เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายเพื่อที่เราจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของกฎหมายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสิ่งของในห้องเช่าพังเสียหายนะครับใครจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะครับครับสำหรับในเรื่องของสิ่งของในห้องเช่าเกิดความเสียหายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ประกอบการและผู้เช่าย่อมมีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายโดยจะมีรูปแบบของความเสียหายออกเป็น2รูปแบบนะครับอันแรกก็คือความเสียหายจากการใช้งานปกติตรงนี้ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจากการใช้งานที่ผิดประเภทเช่นลิ้นชักตู้หักเพราะปีนขึ้นไปหยิบของผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนชดใช้ได้ตั้งแต่การแก้ไขตกแต่งให้กลับมาใช้งานได้ปกติดังเดิมหรือชดใช้ค่าเสียหายกระทั่งปรับเปลี่ยนของใหม่มาทดแทนนะครับทั้งนี้นะครับสิ่งที่ผู้เช่าควรกระทําทุกครั้งก่อนทําสัญญาก็คือการถ่ายภาพเพื่อแนบเก็บไว้เป็นหลักฐานในสัญญาของทั้งผู้ประกอบการและผู้เช่าเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และประกาศว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ